สวัสดีครับพี่น้องที่รักและท่านผู้ชมทุกท่านผมวิสิทธิ์ซิมแซวีวันนี้ขอบคุณพระเจ้าเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มีโอกาสได้มาพบกับท่านแล้วก็ได้มาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าให้กับท่านวันนี้จะมีข้อความที่น่าสนใจนะครับที่อยากจะนำมาเสนอให้กับท่านขอให้เราดูกันนะครับ Okay. อมหาวิทยาลัยพระธรรมคำัมภีร์แห่งจัก,กรวาลน,นะครับดูมาดูกันเรามีข้อเสนออะไรบ้างนะครับโอเคให้เราดูกันวันนี้เราเสนอเรื่องดีอยากรู้นะครับเรื่องดีอยากรู้ในหัวข้ออันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อของวันนี้ก็คือเราไม่มีสิทธิ กับความตายแต่มีสิทธิ์กับความรอดนะครับเราไม่มีสิทธิ์กับความตายแต่มีสิทธิ์กับความรอดนะครับที่พูดเช่นนั้นเนี่ยก็คือว่าเราทุกคนเนี่ยคือไม่มีสิทธิ์จริงๆเราทุกคนจะต้องตายถึงแม้ว่าเรามีหมอที่เก่งหรือว่า มีโรงพยาบาลที่ดอีอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อเมื่อเจ็บป่วยขึ้นมาเมื่อถึงเวลาที่หมอก็ช่วยไม่ได้โรงพยาบาลก็ช่วยไม่ได้คือสุดฝีมือทุกคนช่วยไม่ได้เราจําเป็นจะต้องตายนะฮะมาถึงจุดนั้นคือมีหลายคนก็เป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็เราก็ทราบดีว่าความตายนั้นไม่มีการยกเว้น ถึงแม้ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่จะเป็นถึงกษัตริย์จะเป็นถึง <c oughs> ผู้ที่มีเงินทองมากมายมาั่งคั่งก็ไม่สามารถที่จะช่วยเอาเงินทองนั้นไปซื้อความตายมาได้นะความตายาเกิดขึ้นกับทุกคนนะครับอันนี้เรียกว่าเราหมดสิทธิ์จริงๆ เพราะฉะนั้นให้เรามาดูกันว่าเรื่องดีอยากรู้นั้นเป็นยังไงกันแน่นะที่บอกว่าเราไม่มีสิทธิ์กับความตายแต่อย่าลืมนะครับแต่เรามีสิทธิกับความรอดความรอดคือมีชีวิตนิรันในหนังสือโรมบทที่5ข้อ12บอกว่าเหตุฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวและความตายก็เกิดมา เพราะบาปนั้นและความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปนะครับอันนี้แผ่ไปถึงมนุษย์ทุกคนไม่มีสักคนหนึ่งยกเว้นนะครับไม่ว่าคนใดคนหนึ่งจะเป็นถึงตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เรามาดูกันอีกดูข้อพระธรรมคำรีต่อไปนะครับ ก็พระธรรมคำปีต่อไปในหนังสือโครินบทที่ 15: หข้อยีได้กล่าวว่าเพราะว่าคนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวเนื่องกับอาดามฉันใดคนทั้งปวงก็จะกลับได้ชีวิตเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์ฉันนั้นอันนี้คืออาดามนี้อย่าลืมว่าเป็นมนุษย์คนแรกที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาและอ,า,อาดามนี้ พระเจ้าสร้างให้อาดามนี้คงอยู่ไปตลอดชีวิตชั่วนนิรันดรนแต่เนื่องจากอาดามาได้คือได้ละเมิดกฎบัญญัติที่พระเจ้าห้ามไว้เลยอาดามเนี่ยความตายก็เข้ามาถึงอาดามเมื่อความตายเข้ามาถึงอาดามแล้วเราผู้ที่เป็นลูกหลานที่รับรับทอดจากอาดามเนี่ยก็ไม่มีทางเลือก ก็หมดสิทธิ์ที่จะไม่ตายนะครับโอเคให้เราดูข้อพระธรรมคัมภีร์อีกนะครับข้อนี้ยอหนบทที่11ข้อ25บอกว่าพระเยซูตรัสกับเธอว่าเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตผู้ที่เชื่อในเรานั้นถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีกข้อ26นะครับและผู้ใดที่มีชีวิต และเชื่อในเราจะไม่ตายเลยเจ้าเชื่ออย่างนี้ไหมนะครับข้อพระธรรมคัมภีร์ข้อนี้หละครับที่บอกว่าเรามีสิทธิ์เพราะว่าพระเยซูถ้าหากว่าเราเลือกพระเยซูให้อยู่ฝ่ายเราเราจึงมีสิทธิ์กับความรอดนะครับอย่าลืมนะครับพระเยซูบอกว่าถึงแม้ว่าเราตายไปแล้วเราก็จะมีชีวิตเราก็จะ มีเออคือจะฟื้นชีพขึ้นมาแล้วจะมีชีวิตช่วงนี้รันดอนแต่อย่าลืมมีข้อแม่อยู่ว่าเราจะต้องเชื่อพระเยซูเราจะต้องเดินตามตามฝ่าเท้าของพระเยซูเพราะฉะนั้นเมื่อเราเลือกพระเยซูแล้วเราจึงมีสิทธิ์ที่จะไม่ตายนะครับที่จะได้รับความรอดขอบคุณครับสวัสดีครับ